ทันข่าวประคั่มกีฬาฟุตบอลไทยบายมาโน่โปรกิ้งสไตล์ประจำวันที่10เมษายน2566โดยชายผู้บังคับครั่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเย็นวันนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเย็นวันนี้สะเทือนวงการฟุตบอลไทยเอเจนต์ยืนยันเหงียนกวงไห่สู่ทีมยักษ์ใหญ่ไทยลีกโดยงานนี้กลายเป็นข่าวใหญ่คือฮาสะเทือนวงการฟุตบอลไทยกันเลยทีเดียวเมื่อทางเอเจนต์เหงียนกวงไห่แข่งระดับซูเปอร์สตาร์ทีมชาติเวียดนามตอบคอมเมนต์ยืนยันเจอกันที่ไทยลีกนะโดยการที่ทางไมเคิลเฟอร์ซินีเอเจนต์คนใหม่ของกวงไห่ยืนยันเกี่ยวกับอนาคตของมิดฟิลด์สตาร์ทีมเวียดนามปลายนี้โดยเอเจนต์คนเก่งได้ตอบว่าให้รอกันเจอที่เมืองไทยก็แล้วกันโดยแฟนบอลไทยคุณกำลังจะพากวงไห่กลับเวียดนามใช่หรือไม่เอเจนต์กวงไห่ก็บอกว่าไม่เรากำลังรอข้อเสนอกำงามจากไทยแลนด์อยู่ส่วนแฟนบอลไทยก็บอกว่าไทยลีกดูเล็กไปสำหรับแมสซี่เวียดนามหรอโดยเอเจนต์กวงไห่ก็ได้บอกว่าไม่ใช่ลีกที่เล็กไปหรอกนะรอดูในอนาคตก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรโดยการนี้เหงียนกวงไห่ย้ายไปสร้างชื่อเป็นนักเตะคนแรกในหน้าประวัติศาสตร์ลุยลีกฝรั่งเศสโดยย้ายไปร่วมทีมกับทางโปรเอฟซีเมื่อช่วงต้นฤดูกาลที่ผ่านมาแต่ไม่ได้รับโอกาสในการลงสนามเท่าที่ควรนักก่อนที่ล่าสุดเหงียนกวงไห่เตรียมจะย้ายมาสร้างความสะเทือนบนเวทีไทยลีกจากการยืนยันของเอเจนต์ส่วนตัวที่สำคัญแล้วต้องเป็นทีมใหญ่ของไทยอย่างแน่นอนไม่งั้นคงไม่ตัดสินใจย้ายมาง่ายๆอย่างแน่นอนนะครับหากผมเป็นว่างานนี้อนาคตของเหงียนกวงไห่นะฮะก็ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันทีมไทยที่ว่านั้นจะเป็นท่าเรือ BG หรือบุรีรัมย์กันแน่เรามาดูประเด็นข่าวจอมากันดีครับงานเข้าช้างศึก SEA Games 2023สอดชวดแข้งอันดับ4โดฮาคัพเกินครึ่งทีมโดยทีมชาติไทยชุด4เกมสอบแววระส่ำกันอีกครั้งพลาดใช้งานนักเตะชุดอันดับ4โดฮาคัพ2023รายการใหญ่ระดับเอเชียเกือบครึ่งทีมเลยนะซึ่งบรรดาแข้งตัวเก่งตัวหลักต่างติดภารกิจกับสโมสรโดยทีมชาติไทยชุด23ปีสอบแววขาดตัวหลักกันเพียบในการได้ล่าเหรียญทอง4เกม2023ที่ประเทศกัมพูชาโดยแข้งหลักหลายรายเนี่ยต้องถอนตัวเนื่องจากอาการบาดเจ็บและติดภารกิจกับสโมสรในครั้งนี้อย่างเช่นทางอิฟฟานเดอร์ที่ล่าสุดได้รับอาการบาดเจ็บหนักและน่าจะต้องพักเป็นเดือนเช่นเดียวกับรีออนเจมที่มีอาการบาดเจ็บในครั้งนี้นอกจากนี้ยังมีนักเตะหลายรายที่ติดภารกิจดับต้นสังกัดนะฮะสโมสรในครั้งนี้ด้วยอาทิเช่นจนทานแคมดีที่ต้องช่วยราชบุรี FC บริษัทลีโบครับรวมไปถึงธีรศักดิ์เผยพิมายและก็วิมเรียนไบเดโชที่ต้องช่วยการท่าเรือ FC ลุ้นอันดับ3ไทยลีกและก็บอลช้างศึก FA ครับในครั้งนี้เป็นแต่ว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรอนาคตของทางทีมชาติไทยยู23ปีของเรางานนี้เจอศึกทั้งในและก็นอกนะเรามาดูประเด็นข่าวจอบมากันดีครับแฟนบอลญี่ปุ่นสุดช็อกชนาธิปแนวรุกทีมชาติไทยเจอคู่หูเก่าถูกยกให้เป็นคู่หูที่เจ๋งที่สุดในเจลีกโดยควันลงหลังเกมฟุตบอลเจลีกสูงสุดของญี่ปุ่นคาวาซากิฟอนตาเล่บุกเยือนถิ่นกัมบะโอซาก้าในครั้งนี้โดยแฟนบอลที่สนามพานาสติกสเตเดียมชูอิตะเผยช็อตประทับใจชนาธิปสงกรสินนักรุกทีมชาติไทยเจอกับคู่หูเก่ามูซาชิซูซูกิกองหน้าทีมชาติญี่ปุ่นในครั้งนี้โดยกันนี้พวกเขาเคยถูกยกให้เป็นหนึ่งในคู่หูที่เจ๋งที่สุดสมัยที่ทั้งสองคนผนึกกำลังเกมรุกร่วมกันบนทินคอนโซเล่ซัปโปโรในครั้งนี้โดยซึ่งแฟนบอลซัปโปโรเห็นภาพนี้แล้วต่างก็อยากจะให้พวกเขาทั้งคู่นั้นกลับมาที่คอนซะร่วมงานกันอีกครั้งในครั้งนี้กันด้วยนะนะถ้าผมเป็นว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีครับความรู้สึกแฟนบอลญี่ปุ่นหลังเห็นวิธีการเล่นชนาธิปแนวรุกทีมชาติไทยดวลกัมบะโอซาก้าโดยแฟนกัมบะโอซาก้าโผชมชนาธิปสงกสินเล่นได้ดีแต่เป็นเรื่องยากเมื่อต้องเล่นในแท็กติกพื้นที่แคบๆโดยไม่ใช้สไตล์ที่แท้จริงของตนเองโดยเรามาดูคอมเมนต์กันดีกว่าว่าแฟนบอลเจอว่าอย่างไรกันบ้างเริ่มจากคอมเมนต์ที่1ไม่คิดว่าชนาธิปจะฟิตขนาดนี้คอมเมนต์ต่อมาชนาธิปเป็นนักเตะที่ต้องการพื้นที่ขนาดใหญ่เขาจึงไม่เหมาะกับฟุตบอลของเราที่เราต้องการใช้เขาแสดงทักษะในพื้นที่เล็กๆในครั้งนี้คอมเมนต์ต่อมาชนาธิปยังเก่งมันยากจริงๆที่จะยืนอยู่ตรงนั้นแม้ว่าเขาจะเล่นในพื้นที่แคบๆได้ดีก็ตามทีจากแฟนบอลกัมบะโอซาก้าคอมเมนต์ต่อมามูซาชิแลกกับทางยูนิกับทางชนาธิปหรอคุณสวมมันในซัปโปโรใช่หรือไม่แฟนบอลซัปโปโรคอมเมนต์ต่อมาชนาธิปกลับมาแล้วหลังจากห่างหายไปนานคอมเมนต์ต่อมาชนาธิปทำได้ดีแล้วเขาเล่นตามแทคติกโค้ชโอนิกิเลยนะคอมเมนต์ต่อมาผมกำลังดูรีวิวในดันเซนชนาธิปเป็นผู้เล่นที่ดีน่าเสียดายที่ไม่มีผลลัพธ์ในครั้งนี้
เขาเม้นต่อมาฉันเห็นบทความช่วงหลังเกมคำพูดของชนาทิปอยู่ในทิศทางที่เป็นแง่บวกเป็นอย่างมากเลยนะเขาเม้นต่อมาชนากลับมาเป็นตัวจริงในเกมวันนี้ฉันอยากจะให้คุณทำให้ตรงนี้ดีที่สุดจากนี้ไปเขาเม้นต่อมาเป็นเรื่องที่ดีที่ได้รับพื้นที่สำคัญของชนาทิปฉันตั้งตารอคอยในครั้งนี้เขาเม้นต่อมาชนาทิปเก่งผมอยากจะเห็นเขาเลี้ยงบอลในสไตล์ของตนเองซะมากกว่านะเขาเม้นต่อมาผมขอผลการแข่งขันขึ้นอยู่กับทางโทรุโอนิกิในครั้งนี้นะเขาเม้นต่อมาจอบอจบเมื่อเห็นชนาทิปแล้วก็เชโก้ทำผลงานได้ดีในช่วงครึ่งแรกผมคิดว่าวันนี้ผมปลอดภัยแต่ก็ไม่เป็นเช่นนั้นบอกนะและคอมเมนต์สุดท้ายก็ได้บอกว่าขอให้คุณสู้ต่อไปชนาทิปทำได้ดีแล้วเป็นแต่ว่างานนี้ที่ผมก็ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันนะฮะนี่ก็เป็นคอมเมนต์แฟนบอลนั่นเองเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีครับจะยังไงต่อไปยอดกุนซือของทัพฉลามชนเปิดใจหมดเปลือกหลังแพ้คาบ้าน8นัดไม่ชนะเลยโดยการนี้จะทำยังไงดีเมื่อทางชลบุรี FC ไม่มีใครหรือว่าไม่ชนะใครมาแล้ว8นัดติดต่อกันโดยแพ้ไปมากถึง7เสมอไป1ในครั้งนี้โดยล่าสุดแพ้คาบ้านกับทางเชียงรายยูไนเต็ดไป1-3โดยทางอโคสเตียได้บอกว่าเราได้คุยกันนะว่าจะไปยังไงกันต่อก็คงจะต้องรอพรุ่งนี้แหละครับจะนั่งคุยกันว่าจะเดินกันแบบไหนเพราะว่าเราเข้าใจทุกอย่างแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดก็คือชลบุรีเป็นอีกทีมนึงที่ทำงานในระยะยาวอยู่แล้วแต่ว่าอันนี้มันเป็นเคสหนึ่งที่เราต้องไปคุยกันว่าเราจะต้องทำยังไงกันต่อไปแล้วก็สำคัญที่สุดก็คือเราจะหาทางกลับมายังไงใน4เกมที่เหลืออยู่เพราะว่าจริงๆแล้วมันก็เป็น4เกมที่สามารถออกได้ทุกหน้าเลยนะคืออีก2แต้มเพราะฉะนั้นยังคงต้องทำงานต่อไปตั้งหน้าตั้งตากันต่อไปก้มหน้าก้มตาทำงานกันต่อไปโดยโค้ชเตี้ยสะสมพบประเสริฐได้กล่าวการให้สัมภาษณ์หลังเกมที่ทางทัพฉลามชนแพ้คาบ้านต่อเชียงรายไป1-3ในครั้งนี้แต่ผมเป็นว่างานนี้ก็ต้องว่ากันตามนั้นนะครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีครับข้ามเอเชียไปได้หรือได้ไหมถึงเวลาแล้วสุพนัทโกอินเตอร์พิสูจน์ตนเองในยุโรปในครั้งนี้โดยข่าวดีของแฟนบอลชาวไทยก่อนจะปิดฉากฟุตบอลลีกอีกไม่กี่นัดที่ผ่านมานะฮะก็จะมีข่าวใหญ่เกิดขึ้นกันอีกครั้งในฝั่งของบุรีรัมย์ที่ล่าสุดนั้นมีการเปิดเผยถึงสุพนัทเหมือนตากองหน้าดาวรุ่งทีมชาติไทยเตรียมเก็บข้าวของไปพิสูจน์ฝีเท้าที่ยุโรปโดยก่อนหน้านี้ทางเจ้าแบงค์มีข่าวจากหลายทิศทางเกี่ยวกับการย้ายไปเล่นลีกต่างประเทศโดยหลังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมหลายฤดูกาลติดต่อกันโดยเฉพาะในปีนี้เห็นชัดเจนเลยว่ามาเป็นแกนหลักแบบเต็มตัวของทัพปราสาทสายฟ้าเลยก็ว่าได้โดยในวัย20ปีกับสถิติยอดเยี่ยมเป็นตัวหลักของทีมอยู่ในเส้นทางการพาต้นสังกัดป้องกัน3แชมป์ในฤดูกาลก่อนโดยงานนี้ลงเล่นทั้งหมด32เกมยิงไปทั้งหมด11ประตูแอสซิสต์13ครั้งยิงในทุกรายการที่ลงเล่นนอกจากนี้กับทีมชาติไทยชุดใหญ่ตัวเขาก็กลายเป็นขาประจำมีชื่ออยู่ในทัพช้างศึกมาตลอดลงเล่น12เกมยิงไปทั้งหมด4ประตูและก็แอสซิสต์เป็น1ครั้งจากอายุที่ยังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านจากดาวรุ่งขึ้นสู่นักเตะอาชีพแบบเต็มตัวแต่ดูเหมือนว่าสุพนัทจะไปได้เร็วและฝีเท้าโดดเด่นกว่าแข้งในรุ่นราวคราวเดียวกันจนหลายคนเชื่อว่าเจ้าแบงค์เนี่ยดีพอที่จะออกไปพิสูจน์ฝีเท้าในลีกต่างประเทศโดยเฉพาะเจลีกหรือเคลีกที่เคยมีแข้งไทยไปฝากผลงานเอาไว้แล้วนอกจากนี้สุภโชคสารชาติพี่ชายแท้ๆของเจ้าตัวก็กำลังค้าแข้งในกับทางคอนเซซัปโปโรทีมดังจากแดนประดิษฐ์อีกด้วยก่อนนี้ก็มีข่าวนะว่านากุย่าการันปัชแล้วก็อเมริกนิกาตะ2ทีมจากญี่ปุ่นให้ความสนใจในแข้งทีมชาติไทยรายนี้เช่นเดียวกันแต่สุดท้ายดีลการตกลงก็ยังไม่เกิดขึ้นจริงแต่มีไม่น้อยที่เชียร์ให้เจ้าแบงค์นะฮะก้าวกระโดดให้ใหญ่กว่าโดยกับการไปเล่นในลีกยุโรปเนื่องจากหากย้อนไปในช่วง 2-3 ปีหลังมานี้ตัวเขาก็ได้รับโอกาสให้ไปชุบตัวกับทีมเยาวชนของเลสเตอร์ซิตี้และก็ได้คำชมนะว่าสามารถปรับตัวและรับมือกับฟุตบอลยุโรปได้ครั้งหนึ่งในวินชิดชอบประธานสโมสรก็เคยกล่าวถึงนักเตะในความดูแลนี้เอาไว้ว่าสุพนัทนั้นมีฝีเท้าที่เหนือกว่านักเตะรุ่นเดียวกันในการฝึกกับทางเลสเตอร์ชุดอายุ3ปีผมคุยกับทางท็อปอัยวัฒน์ศรีวัฒนประภาเป็นน่าจะเป็นคนแรกที่ได้ไปเล่นพรีเมียร์ลีกในครั้งนี้และล่าสุดนั้นหากไม่มีอะไรผิดพลาดสุพนัทเหมือนตาจะได้เดินทางไปพิสูจน์ฝีเท้ากับตนเองนอกประเทศเป็นครั้งแรกแต่ครั้งนี้มันไกลกว่าญี่ปุ่นมันไกลกว่าเอเชียเพราะปลายทางก็คือ OH รูเวนทีมจากลีกสูงสุดของเบลเจียมซึ่งมีคิงพาวเวอร์เป็นเจ้าของทีมซึ่งแน่นอนว่าเป็นเจ้าของที่กับทางเลสเตอร์กันอีกด้วย
ซึ่งแน่นอนว่าคอมเมนต์ก็มีทั้งยินดีและก็เป็นห่วงรวมถึงตั้งข้อสงสัยเป็นธรรมดาในโลกปัจจุบันที่โซเชียลเข้ามามีบทบาทนอกจากจะทำให้แฟนๆใกล้ชิดกับนักเตะแล้วยังเป็นดาบสองคมที่บางข้อความนั้นอาจจะบั่นทอนจิตใจในครั้งนี้ก็เป็นได้และนี่ก็เป็นทันข่าวประคำกีฬาฟุตบอลไทยบายมาโน่โปรกิ้งสไตล์ประจำวันที่10เมษายน2566โดยชายผู้บังคับครั่งฟุตบอลไทยครับ